สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำชุดแฟทแยกสำหรับมือใหม่ที่อยากจะมารับงานหรือว่าอยากจะลองซื้อแฟทแยกสักชุดนึงในราคาประหยัดนะครับแต่เอามาใช้งานจริงๆจังก็ได้นะครับเพราะชุดนี้ผมเองก็ใช้ในงานเวดดิ้งมาหลายปีนะเพราะนั้นการรีวิวครั้งนี้ก็คือเป็นการรีวิวจากประสบการณ์การใช้งานจริงๆนะว่าเวิร์กไม่เวิร์กยังไงตัวนี้สามารถใช้กับกล้องได้กับทุกยี่ห้อผมลองแล้วก็ใช้ได้หมดนะครับผมตัวที่ผมซื้อมาทิกเกอร์ตัวนี้มันเป็น for Canon นะแต่ก็เอาไปลองกับกล้องนิคอนก็ขยับพอร์ตยังเยื้องนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้ตัวกล้องมิเรเลสพวก Panasonic อะไร Fuji อะไรใช้ได้ปกติไม่มีปัญหานะครับชุดนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่อยากอย่างเช่นงานเวดดิ้งอ่ะคุณก็ไปเติมอย่างเช่นงานบ้านเช้าไปเป็นเมนไลท์หรือว่าจะถ่ายพรีเวดดิ้งก็ได้หรือเอาไปเป็นเมนไลท์หน้าแบ็คดรอปก็ได้นะครับผมคือหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราซื้อเป็นสโตรบหรือว่าเป็นชุดแฟสตูเลยไม่ดีกว่าเหรอคือจริงๆมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับชุดแฟสตูเนี่ยมันก็มีอัตราการยิงที่เร็วกว่ามีความแรงที่มากกว่านะครับผมแต่ส่วนตัวผมเวลาที่ไปออกงานพวกนี้ผมจะไม่ชอบใช้แฟสตูเลยนะครับเพราะผมจะขี้เกียจหาปลั๊กอะพูดง่ายๆเพราะว่าไม่ใช่ทุกสถานที่อะที่เราขาตั้งที่เราตั้งไฟมันจะมีปลั๊กให้เรานะบางทีเราก็ต้องเสียเวลาเดินสายเดินไฟอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะเฉยๆนะแต่โดยส่วนตัวผมเน้นความสะดวกอะไปถึงคือฉันอยากตั้งขาตรงนี้ฉันตั้งได้เลยนะครับผมไม่ต้องสนไฟว่าจะพอไม่พอไฟดับอะไรคือถ่ายได้แน่นอนนะครับผมถ้าเกิดใครที่คิดจะอยากมีแฟทออโต้อีกตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมจะไม่แนะนำแฟทนอกค่ายนะครับก็ถ้าคนใช้แคนนอนก็แนะนำเป็นพวก580ไปเลยนะครับเพราะว่าแฟทนอกค่ายเนี่ยแฟทออโต้ที่ผมใช้อ่ะหลายๆตัวนะครับที่ว่าดีระดับ 4-5,000 6,000 อะไรแล้วเงี้ยนะครับผมก็คือว่าแพงแล้วครับถ้าเทียบว่าเป็นแฟตออโต้นอกค่ายก็ให้การวัดแสงก็ถือว่าห่วยแตกมากนะครับไม่มีความสม่ำเสมอไม่มีคือจับจุดอะไรไม่ได้เลยนะตั้งขาตั้งวัตถุอะไรทุกอย่างเหมือนกันไม่มีการขยับกดมา2ทีนี่คือให้แฟตไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัว TTL เนี่ยผมยังคิดว่าขนาดของ Canon เองอ่ะความแม่นยำยังถือว่าไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับค่ายอื่นเลยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะมีแฟตออโต้หรือแฟตตัว TTL เนี่ยติดไว้ก็แนะนำเป็น580ไปเลยนะครับไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายต่อนะครับบางทีเนี่ยไปประหยัดเอาแฟตนอกค่ายเนี่ยมันเสียงานนะบางทีเนี่ยวัดแสงออกมายิงสว่างมั่งมืดมั่งไม่ได้เรื่องนะครับผมเริ่มเลยนะครับเกินมานานชุดเนี้ยตอนนี้ผมเหลือตัวแฟตเนี่ยอยู่แค่2อันนะจริงๆตอนออกงานผมจะมีเจ้าเนี่ยถึง6อันนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไรนะครับผมตัวนี้ก็คือแฟต YN560 Mark IV นะครับคือตัว IV นี่คือ Mark IV จริงๆอ่ะตัวครั้งแรกเลยที่ผมใช้นะผมใช้ Mark III นะครับแต่มันก็โละ Mark III พูดง่ายคือไม่เอามาขายแล้วก็เป็น Mark IV มาแทนผมจำไม่ผิดอ่ะจุดแตกต่างของมันน่ะมันจะอยู่ที่สามารถเป็นมาสเตอร์ได้ด้วยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ผมไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผมไม่สะดวกนะครับก็คือเอาเป็นว่าคุณจะได้มาร์ค3มาร์ค4ไม่เป็นไรได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ไกด์นัมเบอร์ก็อยู่แถว56นะถ้าผมจำไม่ผิดมันประมาณนี้แหละถ้าเลขนี้มันส่วนมากก็อย่างเงี้ยนะครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนแฟตตัว580นะแต่ว่าอะไรวัสดุการผลิตอะไรมันก็กองแก๊งกว่าเยอะนะมันตัวล็อกเลิกอะไรก็ไม่ได้มีดีนะครับก็เป็นคือเกลียวเนี่ยอันนี้คือข้อเสียอันดับหนึ่งของมันคือไอ้ตรงเกลียวเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะจริงๆอ่ะหลายๆคนใช้ไปไอ้ตัวนี้ก็จะแตกต้องระวังให้ดีนะแล้วก็คือเวลาเสียบเข้าไปอ่ะมันต้องขันแน่นนิดนึงไม่งั้นมันก็จะหลุดออกมาง่ายหน่อยนะคือตัวนี้ตัวล็อกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็การใช้งานก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้มีแผ่นกระจายแสงแล้วก็มีแผ่นสำหรับมุมกว้างได้นะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเพราะผมเอามาใส่ขาตั้งแฟตอยู่แล้วนะส่วนมากก็ยิงจากไกลๆยังไงก็ค่อนข้างที่จะคุมอยู่นะครับผมทีนี้เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตัวนี้ยิงออโต้ได้ไหมเป็น TTL ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับคือตัวเนี้ยมันจะเป็นแมนนวลอย่างเดียวเพราะว่าในงานอีเวนต์งานพิธีส่วนใหญ่อะ190นะครับผมถ้าเราเอามาเป็นใช้เป็นไฟเมนไลท์ในงานเนี่ยเราจะใช้เป็นแมนนวลนะมันจะชัวร์สุดนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้แสงมันบุบบ้าบขึ้นลงนะแล้วก็เซตไปเลยนะที่กล้องเราก็ต้องเซตเป็นโหมด M นะครับผมว่าเช่นคุณตั้งรูรับแสง 5.6 ISO 800สปีดคุณอาจจะตั้งสัก160หรือ125ถ้าเราต้องการให้แอมเบียนมากขึ้นเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟิกไปเลยนะแล้วก็ล็อกคักที่กล้องทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เราก็อาจจะเซตยิง1ต่อ8หรือ1ต่อ4ก็แล้วแต่จำนวนแฟลชหรือระยะห่างที่เราต้องการนะครับผมตัวนี้เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเวลาเราติดขาตั้งไฟนะครับสมมุติในกรณีงานบ้านก็ได้นะถ้าตัวเดียวอ่ะมันเบาไปนะครับผมจริงๆแล้วมันจะค่อนข้างเบาไปแล้วการที่มันตัวเดียวเนี่ยเดียวๆเลยเช่นคุณซ้ายขวาอย่างละตัวเนี่ยทำให้เราต้องเปิด
กระแสค่อนข้างแรงนะอาจจะต้องเปิดระดับ1ต่อ2เลยซึ่งการชาร์จมันค่อนข้างนานนะครับถ้าเปิด1ต่อ2เนี่ยอาจจะต้องชาร์จระดับ2วิเกือบ3วิเลยนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่อาจจะใช้ได้แค่ประมาณ100ช็อตเท่านั้นเองแต่ในการส่วนใหญ่ผมจะใช้ฝั่ง1 2ถึง3ตัวนะครับโดยผ่านเจ้าตัวนี้ก็คือตัวไตแฟตนะครับผมหน้าตาแบบนี้เลยนะสามารถไปหาซื้อได้ตามพวกร้านแอคเซสซอรี่ตัวนี้ผมได้มาจากที่ Fortune ราคาผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะครับผมสามารถติดได้ถึงระดับ3ตัวนะคือคุณเสียบอย่างนี้เลยถ้าคุณมี2ตัวคุณก็เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยตัวนี้จะทำให้ฝั่งนึงเรามีเจ้าตัว YN560 เนี่ยได้ถึง2ตัวนะครับผมติดตั้งถ้ามี3ก็3เลยนะครับก็เสียบไปอย่างนี้นะครับผมตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับผมเคยไม่แน่นเนี่ยแบบนี้ไม่แน่นนะตกแฟตพังเลยนะครับทีเดียวโป๊ะจบเลยนะครับแฟต YN ตัวนี้มันอาจจะใช้งานได้โอเคอยู่ครับแต่มันไม่ทนทานกับการตกนะผมเคยตกที่ระยะมันแถวเมตรครึ่งอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ล็อกให้ดีประมาณนี้นะครับผมแล้วล็อกก็อย่างนี้จบนะครับตรงกลางคุณก็เสียบขาล่มจะเป็นล่มทะลุก็ได้จะเป็นซอฟต์บ็อกซ์แบบล่มก็ได้หรือจะเป็นล่มสะท้อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเพดานเตี้ยสวยสุดๆก็จับเบลเลยนะเบล2ตัวเลยโอ้สบายนะครับผมเนี่ยเบล2ตัวซ้ายขวาเนี่ยก็สมมติจริงๆ4ตัวก็เหลือแล้วล่ะซ้ายขวาของเวทีหรือว่าซ้ายขวาของหน้าแบ็คดอกนะครับแล้วก็เบลเพดานก็ได้แค่นี้ก็ทำงานได้แล้วนะครับผมจริงๆมันมียี่ห้ออื่นนะที่ถูกกว่านี้ตัวนี้มันราคาแถวๆประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับผมซึ่งใช้มาผมว่าตัวนี้ประสิทธิภาพต่อราคาเวิร์กสุดแล้วนะครับผมใช้ได้โอเคอะไรทุกอย่างเลยนะครับดีมากข้อเสียนะบอกข้อเสียก่อนคือนี่ผมก็พูดไปคิดไปนะผมไม่ได้เขียนสคริปต์อาจจะสลับนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับคือข้อเสียของมันก็คือตัวนี้เวลาเราซื้อมาราคา 2,000 กว่าบาทก็จริงแต่ต้องดูดีๆนะมันจะมีบางร้านถูกบางร้านแพงต่างกันหลายร้อยเลยจุดต่างของมันส่วนมากก็จะเป็นประกันนะครับร้านที่ถูกๆกันส่วนมากจะประกันแค่7วันนะพูดง่ายๆก็คือไม่มีประกันนะครับบางถ้าเกิดร้านไหนที่แพงขึ้นมาหน่อยก็อาจจะประกัน1ปีซึ่งประกัน1ปีบางทีก็เป็นประกันร้านหรือประกันศูนย์อะไรเงี้ยคือต้องดูให้ดีนะว่ามันยังไงนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ซื้อ7วันนะเพราะผมคิดว่าแฟตพวกนี้ราคาเนี้ยถ้ามันเสียอะไรผมก็ไม่ซ่อมอ่ะผมก็โยนทิ้งเลยนะครับซึ่งจากใช้มาก็เสียไปหลายตัวแล้วนะครับเพราะว่าข้อเสียมันคือเมื่อใช้ไปครบ1ปีแล้วมันจะพังนะเหมือนตั้งเวลาไว้คือมันอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ถ้าคุณใช้หนักๆแบบผมเนี่ยสักประมาณปีนึงอาจจะเริ่มออกอาการอ่ะยิ่งติดบ้างไม่ติดบ้างเริ่มบางงานแรกๆอาจจะไม่ติดสัก 2-3 รูปแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นเป็นทวีคูณไปเรื่อยจนกระทั่งไม่ติดเลยนะครับผมแต่ไม่ติดเลยมันยังดีนะเราก็ยังรู้ว่ามันไม่ออกเองโอเคนะสิ่งที่ผมเจอมากับตัวก็คือมันให้ค่าแสงที่ผิดพลาดคือผมเซตที่1ต่อ16วันนั้นนะครับผม4ตัวมีฝั่งละ2ตัวยิงซ้ายขวาหน้าแบ็คดอกแบบนี้นะฝั่งละ2ตัวยิงเข้าไปนะครับผมปรากฏว่าถ่ายไปอยู่บางรูปมันโอเวอร์แบบโอเวอร์จนภาพเนี่ยหน้าแบ็คดอกผมเนี่ยกลายเป็นสว่างขาวโล่ไปเลยนะโอ้ผมโล่งเลยนะกลางงานอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราไม่รู้แล้วตัวไหนเสียก็ต้องมานั่งไล่ทีละตัวนะนั่งบอกขอเบรกเลยนะตอนนั้นคือมันฉุกระหุกมากก็คือมานั่งเปิดทีละตัวดูว่าตัวไหนเสียปรากฏเสียพร้อมกันนะ2ตัวที่ซื้อมาพร้อมกันเหลือเชื่อไหมมันเสียพร้อมกันในช็อตเดียวกันนะอย่างกับตั้งเวลาเลยนะครับคือมันให้ค่าแสงผิดพลาดคือไม่ว่าจะตั้งเท่าไหร่อ่ะมันยิง1ต่อ1ตลอดอันนี้คืออาการเสียที่เลวร้ายมากนะหน้างานเพราะนั้นเนี่ยต้องทำใจนะถ้าเกิดคุณใช้ซิสเต็มนี้แล้วถ้ามันเริ่มจริงๆอ่ะผมแนะนำให้ทิ้งเลยนะทิ้งแล้วเปลี่ยนเลยนะคือยังไงก็คุ้มแล้วถ้าเราใช้ปีนึงอ่ะตัวนึง 2,000 กว่าบาทเนี่ยมันคุ้มเกินคุ้มแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครฝืนใช้แบบผมก็อาจจะเกิดอาการตกม้าตายกลางงานหน้าแบบผมเลยนะอันนี้คือข้อเสียของมันข้อเสียข้อที่2ของมันแต่ผมไม่เคยเจอก็คือเขาบอกว่าไอ้ฝาตรงเนี้ยแตกง่ายจะมีบางคนที่มีอะไรคลายเฉพาะไอ้เพจตัวนี้เลยนะตัวเดียวเลยนะแต่ผมก็ยังไม่เคยนะก็ใช้ค่อนข้างระวังอยู่นะครับผมตัวนี้เวลาผมใช้ผมจะใช้กระถางเอเนลูปนะครับเอเนลูปของซันโยซึ่งขึ้นชื่อว่าโอเคสุดแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดแถวๆ1ต่อ8โดยประมาณนี้นะจะสามารถยิงได้แถวๆประมาณสัก400กว่าลูกอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ที่บางทีมันอยู่ที่ฐานด้วยว่าสภาพสมบูรณ์เลยแค่ไหนแถวๆ400 500เนี่ยได้นะครับผมแถวๆ1ต่อ8นะถ้าเกิดยิงน้อยกว่านี้อย่าง1ต่อ2เนี่ยจะเหลือแค่100กว่าลูกเองนะก็ต้องดูให้ดีนะครับผมอย่างงานส่วนใหญ่ผมจะพยายามเปิดให้ได้แถวๆ1ต่อ8หรือถ้างานที่แบบสว่างจริงๆจัดไฟมีแอมเบียนจริงๆผมเอาแอมเบียนมาปนเนี่ยก็จะเปิดได้ถึงระดับ1ต่อ16เลยนะครับผมเพราะเนี้ยถ้าเกิดเอาชัวร์จริงๆอ่ะถ้าเกิดอยากจะแบบเอาแบบยิงให้ได้ทุกงานก็ฝั่งละ3ไปเลยนะก็คือมีไอ้เนี่ย6ตัวซึ่ง
6ตัวนี้ก็แค่10,000กว่าบาทนะหมื่นต้นๆเองนะถูกมากเลยนะคุณยังซื้อแมทแฟตออโต้580ติดหัวกล้องไม่ได้เลยนะครับหรือคุณจะไปซื้อสต็อกแฟตสตูแบบดีๆก็ยังไม่ได้เลยนะครับราคานี้ก็คือมันเป็นซิสเต็มที่ถูกมากๆเลยครับแล้วก็ทนทานคือตัวนึงเนี่ยผมเคยนับนะปีกว่าปีนั้นน่ะผมทำงานเยอะมากผมยิงไปราวๆ 7-80,000 ใบอ่ะเฉพาะตัวที่มีแฟตนะเออประมาณนี้เลยคือมันทนโคตรเลยนะครับผมแล้วก็ใช้งานอะไรแล้วก็ไม่ต้องระวังมากเพราะมันไม่ได้แพงอะไรนะพอเสร็จแล้วก็โยนอะไรเงี้ยถือว่าโคตรทนทานนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดยิงแบบทำงานโหดๆจริงๆในปีนึงอ่ะผมว่าแสนช็อตอ่ะมันได้นะครับผมคือสุดยอดในความทนทานนะครับทีนี้มาถึงทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์ของแฟตแมนนวลอ่ะมันก็จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวยอดนิยมนะตัวนี้ก็คือตัว603นะครับผมเป็นตัวสัญญาณวิทยุนะครับก็เป็นตัวยอดนิยมมากๆเลยแต่ตัวนี้ข้อเสียเยอะมากผมใช้มาระยะนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์คอะไรข้อที่1คือมันไม่มีตัวล็อกนะเนี่ยตัวล็อกไม่มีพอบางทีถ่ายไปถ่ายมามันคลอนมันหลวมก็ไม่ติดนะก็ต้องบางทีก็ต้องเอาเทปพันเข้าไปนะครับผมแล้วข้อเสียของมันอีกอย่างนึงก็คือมันไม่สามารถปรับกำลังของแฟตได้ทีเนี้ยบางคนที่มีไอ้นี่ตัวเดียวมันก็ไม่ได้เป็นไรนะก็กดขึ้นกดลงได้สมมติเอาไปแค่ยิงดิมไลท์ถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยก็ยังพอใช่ไหมแต่ลองนึกว่าคุณมีไอ้นี่6ตัวแบบผมนะยิงซ้ายขวาเนี่ยมีไอ้นี่ติดซ้ายขวาอยู่แล้วแม่งอยู่ในซอฟต์บ็อกซ์อีกทีนึงมันจะมีซอฟต์บ็อกซ์ที่เป็นลักษณะที่เป็นล่มคือเหมือนล่มเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดด้านนึงเป็นซอฟต์บ็อกซ์เดี๋ยววันหลังผมจะรีวิวให้ดูนะคุณก็ต้องมาแงะแล้วก็ปรับกำลังทีละ6ตัวไม่สนุกเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ผมก็เลิกใช้ไม่ใช่เรานะครับผมก็เลิกใช้มันแล้วผมก็ไปซื้อตัวนี้มาแทนตัวนี้ผมใช้มาตั้งแต่เมืองไทยไม่มีใครมาขายเลยนะผมสั่งทาง eBay แต่ตอนนี้คุณสามารถสั่งซื้อในร้านที่ประเทศไทยได้แถวๆพันกลางๆนะครับผมตัวนี้ก็คือ YN หรือว่ายงนัวนะครับผม 560TX นะครับตัวนี้ก็เป็นทริกเกอร์คล้ายตัวนี้นะครับแต่สามารถปรับกำลังด้านหลังได้เลยนะครับผมส่วนบางคนอาจจะเคยเห็นตัว YN 622นะตัว622ที่มันเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยนะตัวนั้นมันจะเป็นทริกเกอร์ของแฟตออโต้นะครับผมซึ่งใช้ได้ไหมผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆราคาแรงกว่านะครับผมตัวนี้มันก็ถูกกว่านะถ้าคุณสั่งจากอีเบย์คุณก็ได้ถูกกว่าสั่งจากประเทศไทยนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ผมใช้มาหลายปีเหมือนกันเวิร์กมากๆนะครับไม่มีแทบไม่มีข้อเสียเลยนะครับผมปีนึงเปลี่ยนแบตไม่ถึง2ครั้งนะประมาณ2ครั้งคือมีครั้งนึงอ่ะที่ผมใช้ลากไปเกินครึ่งปีตอนนั้นผมก็ทำงานเยอะมากเลยนะครับผมไอจอเนี่ยมันจะเริ่มเกิดอาการไฟมันจะเริ่มอ่อนหมายถึงว่าไอเนี้ยตัวเลขเนี้ยมันจะเริ่มแบบอ่ะต้องมองไม่ค่อยเห็นต้องขยับหามุมมันอ่ะนั่นคือสัญญาณว่ามันแบตเริ่มอ่อนแล้วนะเน้นย้ำให้เปลี่ยนไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมเคยเจองานนึงอ่ะผมไม่รู้ผมไม่เปลี่ยนเพราะผมก็ยังว่ามันยังใช้ได้อยู่ทีนี้ก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเหมือนเดิมนะครับไปถ่ายมาปรากฏว่าเฮ้ยมันติดบ้างไม่ติดบ้างผมคิดเอ้ยสงสัยยงนัวเล่นผิดอีกแล้วนะตอนนั้นแฟตนี่ก็ซื้อมาปีนึงพอดีนะผมก็คิดตายหาละงวดนี้เปลี่ยนหมดเลยเว้ย4ตัวปรากฏกลับมาที่บ้านอ่ะลองเปลี่ยนเป็นทริกเกอร์นี้โอ้ยิงเท่าไหร่ก็ยิงติดหมดเลยนะผมก็เลยรู้แล้วสงสัยแม่งเป็นที่นี่แน่เลยก็เลยลองเปลี่ยนฐานดูก็ปรากฏว่าก็ยิงติดทุกครั้งเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณใช้ไปสักประมาณ6เดือนหรือว่ารู้สึกว่าไฟตรงนี้มันเริ่มอ่อนก็ทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าแหล่งพลังงานของมันอะตัวนี้ผมไม่ใช้แฟตฐานชาร์จนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันจะอยู่ตรงนี้นานการใช้ฐานชาร์จมันไม่คุ้มนะครับผมจะใช้ตัวฐานอะคาไลธรรมดานะครับผมเนี่ยธรรมดาใช้ A2 ก้อนเฉยๆเนี่ยคุณเสียบเข้าไปตรงนี้แค่นี้เองนะก็ใช้งานได้แล้วครับที่ทุกคนอาจจะบอกเอ๊ะขาวๆนี่คืออะไรนะครับผมนี่คือข้อเสียข้อเดียวของมันเลยนะครับข้อเดียวเท่านั้นของมันเลยนะครับก็คือไอ้ฝานี่แตกโคตรง่ายเลยนะครับเหมือนกับเขาบอกว่าไอ้นี่แตกง่ายใช่ไหมแต่ของผมมาแตกที่ไอ้ตัวเนี้ยคือไอ้ตัวนี้เล็กกว่าตัวนี้ที่ปิดอ่ะบางมากแตกนะก็เลยต้องเอาสติ๊กเกอร์มาแปะแล้วก็แปะกาตาช้างไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับมันเป็นตัวออกไซด์ของกาตาช้างมันจะออกขาวๆอย่างเงี้ยนะครับผมทำให้ทุกวันนี้ผมปิดอย่างเงี้ยไม่พอนะก็ยังต้องเอายางรัดผมของเมียนะครับมาใช้นะครับรัดมาอีกทีนึงเพื่อให้มันใช้งานได้นะครับก็เป็นความอนาถาขั้นสุดนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวมันใช้งานได้ดีมากจนกระทั่งผมว่าไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะก็คือใช้เงี้ยนะครับระบบงั้นใครมีปัญหาอย่างผมก็แนะนำได้นะครับว่าก็อันเนี้ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะก็เป็นความข้อเสียข้อเดียวเลยนะส่วนข้ออื่นโอเคหมดนะการทำงานอะไรจะเถียนมากเลยนะครับผมตัวนี้สเปคของมันนะมันเป็นคลื่นวิทยุนะครับเขาเคลมได้ว่าสามารถใช้ในระยะระดับ100เมตรเลยนะแต่ผมไม่เคยเทสขนาดนั้นอะถ้าที่ผมเทสก็ประมาณ20เมตรอะไรนี่ก็เรียกว่าสิวๆเลยนะครับผมสามารถปรับได้ทั้งหมด16 channel นะครับ
แล้วก็ซูมแฟลชรายได้ปกติทั่วไปนะตามสเปคเขาบอกสแตนด์บายไทม์อ่ะก็คือเปิดใช้120ชั่วโมงนะแต่ผมว่าเกินอ่ะคือใช้ได้เกินเลยนะครับผมโอเคครับวิธีการใช้งานนะไม่ยากอะไรนะครับก็กดเปิดขึ้นมาแค่นี้เองนะครับเปิดขึ้นมาแค่นี้ก็จะมีประกอบด้วยอะไรนะครับผมโอ้ไอ้นี่ก็แอบเกะกะกันเนาะทำใจนะมันจะมีที่เทสแฟลชตรงนี้กดปึ้งลืมยังไม่ได้เปิดแฟลชตัวนี้ตัวเดียวสามารถสั่งแฟลชได้เยอะมากนะผมเคยใช้สูงสุดก็คือสั่ง6ตัวนะครับผมสบายๆนะผมว่ามันสั่งกี่ตัวก็ได้เพราะมันเป็นสัญญาณวิทยุนะตัวปุ่มเทสตัวนี้ก็คือปุ่มเดียวกับตัวนี้นะครับผมเราก็ดูว่าวิธีสมมติเราเซตมาถึงหน้างานจริงเราเสียบตั้งทุกอย่างอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องตั้งคือตั้งชานอลให้ตรงกันนะตัวนี้ชานอลเดี๋ยวนะผมโฟกัสแป๊บนึงโอเคครับแล้วต้องตั้งชานอลตรงนี้ให้ตรงกันนะครับผมมันจะได้ทั้งหมด16ชานอลนะครับ1 2 3 4ตัวเนี้ยแถบตรงเนี้ยความหมายครับมันก็คือมันจะมีขึ้นกับลงขึ้นกับลงขึ้นกับลงก็คือ2 2และตั้งได้2แบบ4แท่งก็คือทั้งหมด16แบบนะก็คือ16ชานอลนะครับผมส่วนกรุ๊ปตัวเนี้ยข้างหน้านะครับมันก็จะมี A B C แล้วก็มี D E F นะครับผมคือคุณสามารถตั้งได้ทั้งหมด6กรุ๊ปนะครับผมกรุ๊ปนี่คืออะไรนะครับลองนึกสภาพนะครับสมมติคุณไปถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยคุณต้องการจะเติมเมนไลท์หน้าตัวแบบเนี่ยตัวนั้นคุณอาจจะให้เมนไลท์คุณอาจจะตั้งเป็นกรุ๊ป A นะครับอาจจะเปิดกำลังที่แถวๆ1ต่อ2สมมติว่ายิงผ่านล่มนะก็อาจจะเปิดแรงกำลัง1ต่อ2และอีกตัวนึงตั้งเป็นกรุ๊ป B นะครับผมโดยที่กรุ๊ป B ของคุณเนี่ยจะยิงเป็นริมไลท์หลังตัวแบบนะครับเพื่อให้เกิดเป็นขอบขาวๆสว่างสวยงามนะครับคุณก็ตั้งไว้หลังตัวแบบทีเนี้ยเวลาเรายิงริมไลท์เราไม่ยิงผ่านซอฟบ็อกอะไรอยู่แล้วเรายิงตรงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะยิงแค่ระดับ1ต่อ16ก็พอแล้วนะครับผมซึ่งบางทีริมไลท์เราต้องการให้ไฟมันแหลมๆนิดนึงอ่ะเราอาจจะตัวกรุ๊ป B แล้วอาจจะตั้งว่าซูมที่105มม.เลยนะแต่ตัวเมนไลท์เราก็ซูมที่24มม.ก็คือการตั้งกรุ๊ปเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถเซตไฟในแต่ละกรุ๊ปให้มีลักษณะคาแรคเตอร์ที่ต่างกันได้นะครับผมเมื่อเราเซตกรุ๊ปแล้วสมมุติว่าในกรณีนี้ผมตัวนี้กรุ๊ป A นะตัวนี้ก็กรุ๊ป A เหมือนกันนะครับผมวิธีการนะครับก็คือพอกรุ๊ปตรงกันแล้วนะไม่ใช่กรุ๊ปตรงกันแล้วนะครับผมพอเราเซตกรุ๊ป A B อะไรของเราเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมวิธีต่อไปแล้วตั้งชานอลให้ตรงกันนะครับผมตัวนี้วิธีการตั้งชานอลของตัว560 Mark 4นะครับปึ๊บโอกาสตรงนี้นะครับโอเคนะครับเห็นเนาะก็คือกดตรงนี้พร้อมกันนะครับคือตัว Mark T ก็จะต่างไปนะก็ต้องดูให้ดีก็ลองตั้งดูว่าเอา channel อะไรยังไงแบบไหนนะครับ channel 2 3 4ต้องตั้งให้ตรงนะครับตัว channel ประโยชน์ของมันก็คือบางทีเราไปออกกองมันไม่ได้มีเราคนเดียวที่ใช้แฟลช YN อยู่นะไม่งั้นบางคนก็ channel 1มันก็ตรงกันนึกออกมั้ยครับกองเราถ่ายแฟลชของกองนู้นก็ลั่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเจออย่างงานรับนิยามบางทีเนี่ยโอ้ยิงกันเละเทะไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็การเลี่ยง channel ที่มันแปลกๆนิดนึงเนี่ยมันก็ทำให้สัญญาณไม่ชนกันนะแต่บางทีถ้าเราไปงานแต่งอะไรเงี้ยมันไม่มีใครมาใช้แฟลชแยกแล้วนะเพราะนั้นก็ใช้ channel อะไรก็ใช้ไปนะส่วนตัวผมก็คือตั้งไว้ channel 1ตลอดเวลานะครับผมส่วนมาตัวเนี้ยเราก็ดูว่าเราจะปรับตั้งที่กรุ๊ปอะไรนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการไปกรุ๊ปโอ้ยโทษครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเราต้องการจะไปกรุ๊ป DEF ก็กดค้างถ้าจะกลับไปกรุ๊ป ABC ก็กดปุ่มไอ้กรุ๊ปเนี่ยจะเป็นปุ่มกรุ๊ปเนี่ยค้างอยู่ต้องมีบางมากเลยนะโอเคครับทีนี้สมมติผมจะปรับตั้งกรุ๊ป A งี้ใช่ไหมจะเห็นว่าตอนนี้เป็นโหมด M คือแมนนวลนะครับผมนอกจากโหมดแมนนวลก็จะมีโหมดมัลติมัลตินี่ผมไม่เคยใช้นะตามความเข้าใจผมก็คือการยิงแฟลชรัวๆนะผมไม่ใช้ก็บอกไว้มันทำได้นะครับผมและอีกอันนึงก็คือปิดก็คือหมายว่ากรุ๊ปนี้ตอนนี้เราไม่ใช้ไอแฟลชตัวนี้ก็จะไม่ยิงในกรณีว่าตัวนี้เป็นกรุ๊ป A นะครับผมแล้วกดอีกทีนึงก็คือเปิดทีนี้ตรงนี้จะเป็นเห็นว่ากำลัง 1/64 แล้วบวกกับ 0.3 หมายความว่าไงนะครับหมายความว่าแฟตตัวนี้ยิงที่กำลัง1/64ก็คือถ้าแม็กซ์สุดของมันคือ1/1 1/64ก็คือยิงแค่1/64พูดง่ายว่าเบามากนะครับผมซึ่งบางทีในกรณีงานมันคือ1/64บางทีมันพอแล้วนะครับก็ต้องดูหน้างานไปที่การตั้งกล้องเดี๋ยววันหลังผมจะมาสอนวิธีการใช้แฟตแมนนวลว่าทำไงนะครับส่วน1ไอ้ที่เห็น 0.7 อะไรเงี้ยก็คือที่ขึ้นทีละ1/3 สต็อปนะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ถนัดอยากให้มันขึ้นเป็นทีละฮาฟนะครับผมก็สามารถเข้าไปตั้งที่ฟังก์ชันได้นะครับผมใช้ไม่ได้ยากอะไรนะครับสมมุติตัวนี้ผมตั้งไปที่1/16สังเกตว่าเวลาที่ผมตั้งอะไรเนี่ยไอเนี่ยขยับไปด้วยเห็นไหมครับซึ่งเวลาเรามีกรุ๊ป A กี่ตัวมันก็จะขยับไปตามนั้นทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะ1/4เรียบร้อยทีนี้ก็มาที่กดซูมนี่นะสังเกตว่ากดซูมเนี่ยก็คือการซูมหัวแฟลชนะครับผมเราก็สามารถจะซูมเป็นที่เท่าไหร่ก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่หน้าซูมจริงเนี่ยแฟต6ตัวส่วนใหญ่ซ้ายขวาเรายิงเท่ากันหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นกรุ๊ป A หมดเลยนะเพราะนั้นเราตั้งทีเดียวอ่ะ
แฟลททั้ง6ตัวกำลังแล้วก็หัวซูมจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับผมบางคนก็บอกเฮ้ยหัวซูมคืออะไรใช้ด้วยเหรอหัวซูมเนี่ยผมจะแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าคุณยิงผ่านร่มหรือยิงผ่านซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยเราใช้หัวซูมที่24ไปเลยนะครับเพื่อให้มันกว้างที่สุดที่ทำไม่ได้นะครับเช่นร่มสะท้อนหรือร่มทะลุเนี่ยยิ่งตัวนี้องศามันออกไปกว้างเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะครับผมแสงเวลาที่มันไปโดนตัวดิสฟิวเซอร์หรือว่าตัวกระจายแสงอ่ะอย่างเช่นผ้าขาวๆเนี่ยมันก็จะยิ่งกระจายกว้างไปอีกนะครับแต่ในกรณีที่คุณไปเจอสถานที่ที่คุณจะเบ้าเพดานเตี้ยเช่นเพดานสูงไม่เกิน3เมตรเนี่ยคุณเบ้าดีกว่านะครับผมมันจะสวยเลยเราไม่ต้องใส่ซอบ็อกอะไรนะครับทีเนี้ยเพดานสมมติสูงประมาณสัก2เมตร3เมตรแล้วกันนะครับ 3-4 เมตรเนี่ยการที่คุณไปเป็น24เนี่ยมันกว้างเกินไปนะครับพอมันกว้างเกินไปลองนึกภาพกว่ามันจะวิ่งไปถึงเพดานแล้วสะท้อนกลับลงมาอีกนะมันจะกว้างเกินไปกินอาณาเขตกว้างล้นเวทีไปเลยนะซึ่งมันทำให้เปลืองแฟลชนะเราต้องใช้กำลังแฟลชมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราซูมไปที่105เลยนะส่วนมากผมจะซูม105เลยนะมันจะเป็นการโฟกัสให้พลังของมันนะรุนแรงขึ้นนะครับผมพอมันพุ่งขึ้นไปที่ผนังเนี่ยมันจะแตกและกว้างมาคุมอยู่แล้วนะโดยปกตินะครับผมเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับซูมไปสุดเลยแล้วจะประหยัดแฟลชมากขึ้นนะครับเช่นสมมุติเบ้าเพดานเนี่ยคุณเปิด1:4นะที่24มิลเนี่ยบางทีถ้าคุณซูมไม่ที่105คุณอาจจะประหยัดได้อีกสต็อปนึงไปที่1:8เลยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยการซูมแฟลชเนี่ยมีประโยชน์นะครับใครไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูนะครับผมก็ตอนนี้ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือวิธีการไม่ใช่วิธีการนะครับเป็นชุดแฟลชแบบง่ายๆที่ผมทำมาแล้วผมรู้สึกว่าเป็นชุดที่ประหยัดที่สุดตัวไหนเสียเปลี่ยนทิ้งซื้อได้เลยนะครับซื้อหาซื้อง่ายมากที่ไหนก็มีนะทุกร้านพวกยิ่งเป็นร้านของฮิ้วอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่แล้วนะก็ลองไปหาซื้อกันได้ครับเป็นชุดที่ผมคิดว่าประหยัดแล้วก็เสถียรเชื่อถือได้นะครับผมออกมาเป็นระดับมืออาชีพเลยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับแฟลชนอกค่ายหรือแฟลชในค่ายอะไรหัวแฟลชมันก็คือให้แสงขาวเหมือนกันนะครับไม่ได้มีคุณภาพหรืออะไรแตกต่างอะไรนะครับผมความแตกต่างของมันคืออยู่ที่ความแม่นยำของการยิง TTL มากกว่านะครับแล้วก็ความทนทานการใช้งานความเสถียรอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยตัวนี้โอเคเลยนะครับผมคือใหแสงสีที่โอเคเที่ยงตรงออกมาแบบสวยงามเควินสวยเลยนะครับแล้วก็เสถียรทีเดียวตราบใดที่มันยังไม่เกิน1ปีนะต้องบอกก่อนนะถ้าเกิน1ปีไปแล้วก็ดูสภาพออกมาให้ดีๆโอ้วันนี้ยาวเลยนะครับก็ผมอยากจะให้ใครที่กำลังจะจัดชุดแฟลชสำหรับมาถ่ายอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วก็งบน้อยๆเนี่ยได้เจอทางที่อ่ะชุดนี้โอเคนะเราเสียเงินครั้งเดียวแล้วใช้งานได้เลยนะถ้าเกิดใครเป็นงานพิธีก็ซื้อมาเลย4ตัวแนะนำนะ4ตัวก่อนซ้ายขวาอย่างละ2ตัวแล้วก็ซื้อล่มทะลุก็ได้ไม่กี่ตังค์นะแล้วก็ซื้อไตแฟตเนี่ย2อันเสียบฝั่งละ2ตัว4อันอย่าไปงกนะครับถ้าอันเดียวเนี่ยมันจะพังเร็วมากเลยเพราะมันจะต้องอาจจะต้องเคสมาถึงระดับ1:2อะไรประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณกินยิงฝั่งละ2ตัวเนี่ยอย่างกล้องเนี่ยก็ควรจะเซตอย่างน้อยที่ ISO 1600นะครับผม1600นะครับซึ่งถ้าเป็น full frame สมัยนี้ ISO 1600แล้วได้แสงเต็มๆอย่างแสงแฟลชแบบนี้คือเวลาทำไฟล์ออกมา noise นี่ไม่มีเลยนะครับผมคือเนียนกริบสนิทสวยงามเลยนะครับผมใช้งานได้แต่ถ้าเกิดใครแบบอยากจะลงทีเดียวก็3ตัวก็โอเคถือว่าแนะนำนะครับผมวันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ